ระทรวงสาธารณสุขลงนามความร่วมมือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดทำ8โครงการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการจัดตั้งกุฏิชีวภิบาลเช่นเดียวกันกับในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อได้มีการเปิดตัวกุฏิชีวภิบาลณวัดอรัญญาวาสีการดำเนินโครงการนี้ก็เพื่อให้การดูแลพระภิกษุสงฆ์สามเณรอาพาธที่มีภาวะพึ่งพิงหรืออาพาธโรคเรื้อรังอื่นๆที่ต้องดูแลในระยะประคับประคองหรือระยะสุดท้ายของชีวิตซึ่งเป็นกลุ่มที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการให้ได้มาตรฐานการดูแลทั้งด้านสาธารณสุขและด้านพระธรรมวินัยอีกทั้งยังเพิ่มการเข้าถึงการดูแลระยะยาวตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขพุทธศักราช2567ยกระดับ30บาทพลัสทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหล่าพระภิกษุสงฆ์สามเณรและผู้นำทางศาสนาในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น